สวัสดีครับอย่าตกใจกันนะครับพอดีผมตั้งกองทีเดียวเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะก็มาอันบ็อกครับนี่ครับ DJI Mavic Mini 2นะครับโดนรุ่นใหม่นะครับขนาดเล็กล่าสุดจาก DJI นะครับก็ถึงหลังจากที่ออก Mini 1ออกมานะครับก็เลยเสียงตอบรับที่ดีนะครับ Mini 2ก็ออกมานะครับก็อัปเกรดระบบส่งภาพนะครับจากคนที่เคยใช้นะครับรุ่นเดิมจะรู้สึกว่ามันไปไม่ไกลนะครับรุ่นนี้ใส่ Oculus Sync 2มาให้นะครับสเปคเมืองนอกเนี่ยนะครับบอกว่า10กิโลนะครับเมืองไทยเราโดนลดทอนลงมานะครับก็ลดลงมานะครับเหมือนเต้า Air 2นะครับไม่ถึง10กิโลหรอกนะครับสเปคเมืองไทยนะครับแล้วก็อัปเกรดกล้องนะครับเป็น 4K นะครับได้ถึง30เฟรมเรทนะครับแล้วก็มีอัปเกรดไอตัวช็อตควิกช็อตนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวรีโมทนะครับให้เป็นหน้าตากับเดียวกับเจ้า Mavic Air 2เลยนะครับนี่ครับตัว Mini 2นะครับก็โชว์นะครับว่าเขาเป็นอุลตร้าไลท์นะครับตัวขนาดเบานะครับ249กรัมนะครับซึ่งทางบางประเทศในยุโรปเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่เมืองไทยนะครับเราก็ยังกฎหมายเราไม่เหมือนเขานะครับโดนที่มีระบบส่งภาพมานะครับมาที่ภาคพื้นนะครับต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณีนะครับมินิ2ก็ยังต้องขึ้นทะเบียนอยู่เหมือนมินิตัว1นะครับผมตัวนี้ที่อันบ็อกให้ดูเนี่ยก็คือเป็นตัวนะครับตัวคอมโบนะครับชุดคอมโบก็มีกระเป๋าก็หน้าตาเหมือนเจ้าตัว Air 2เลยนะครับมีแบตเตอรี่ให้3ก้อนนะครับมีฮับชาร์จมีพัดเพิ่มให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกดูกันครับนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องประกันศูนย์นะครับเดี๋ยวแกะกล่องก็ดูเลยนะครับว่าข้างในตัวเจ้า Mini 2นี้มีอะไรกันบ้างนะครับรบกวนนะครับอาจจะตกเฟรมนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งกล้องถ่ายคนเดียวครับไม่เห็นภาพครับรวมๆกันกะเอาอ่ะอาจจะตกเฟรมไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับนี่เปิดออกมาก็เจอกระเป๋านะครับกระเป๋าสะพายนะครับทั้งกล่องนี่ก็มีกระเป๋าเนี่ยครับกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับดูนี่มีแล้วของทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านะครับก็แสดงว่าเขาก็ออกแบบมาให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในกระเป๋านี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปิดข้างบนมานี่ครับตัวมินิ2นะครับเห็นแล้วครับอย่างนึงที่แตกต่างเลยนะครับรุ่นนี้เห็นเลยว่ามีที่รัดไม่พัดมาให้นะครับผมว่าดีนะเพราะเวลาใส่พัดเข้าไปเนี่ยมันก็รัดได้เวลาใส่กระเป๋ามันจะไม่แกว่งไปแกว่งมานะครับแล้วก็มีวิธีการนะการใช้งานให้ดูนะครับนี่ตัวลำนะครับต่อไปก็รีโมทครับรีโมทนะครับต่อไปก็อันนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับอันนี้เป็นแอคเซสซอรี่นะครับมาแกะดูกันแอคเซสซอรี่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่ครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ3แอมป์นะครับชาร์จ3แอมป์นะครับถ้าไปชาร์จธรรมดามือถือแอมป์เดียวเนี่ยจะชาร์จนานนะครับตัวนี้ชาร์จ3แอมป์นะครับแล้วก็มีสายซิงข้อมูลให้นะครับนะฮะทั้ง USB-C แล้วก็ตัวไมโคร USB นะครับที่ติดรีโมทมาจะเป็นเหมือนตัวแอร์นะเป็นไลนิ่งติดรีโมทมาให้นะครับใครใช้มือถืออื่นก็เปลี่ยนเอานะครับต่อมาก็คือนี่ครับสายซิงข้อมูลนะครับหรือว่าชาร์จรีโมทนะครับเป็น USB-C นะครับอันนี้นี่ฮับชาร์จนะครับฮับชาร์จแกะให้ดูครับตัวฮับชาร์จนะครับก็แบตเตอรี่เสียบเข้าไปนะครับในฮับชาร์จก็จะมีนะครับแบตเตอรี่มาให้ด้วยอย่างนี้2ก้อนนะครับเวลากดเช็คกดอย่างนี้นะครับแต่แบตเตอรี่มันยังเข้าโหมดไฮเบอร์เนตอยู่นะต้องชาร์จครั้งแรกก่อนนะครับส่วนที่ถามว่าไอ้แบตเตอรี่ก้อนนี้ไปใช้กับมินิ1ได้ไหมนะครับตอบเลยไม่ได้นะครับ DJI ไม่เคยทำแบตเตอรี่ให้ใช้รุ่น1รุ่น2รุ่น3ใช้กันได้อยู่แล้วไม่มีนะครับนอกจาก Phantom นะครับ Phantom 4นะครับ4ธรรมดา4 Pro 4 Advance อันนั้นแบตเตอรี่ใช้ด้วยกันได้นะครับมาดูกระเป๋าก่อนมีอะไรต่อไหมช่องนี้ไม่มีแล้วดูช่องข้างบนหน่อย
ช่องข้างบนมีนะครับใบพัดนะครับมีสติ๊กสำรองให้นะครับสติ๊กรีโมทนะครับตรงนี้ก็มีให้คู่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอ่ะโทษทีนะครับว่าเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าคลิปผมบ้านๆไม่รีวิวอลังการนะครับก็เน้นรีวิวให้ดูของนะครับเพราะเดี๋ยวต้องชาร์จแบตนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือรีโมทนี่เช็คได้นะครับกดเช็คได้เป็นไฟสีเขียวนะครับจะต่างจาก Air 2ไฟสีขาวนะกดเช็คนะครับอันนี้คือใบพัดนะครับใบพัดให้มานี่นะครับ1ชุดครับนะในซองเนี้ยมี4ใบ1ชุด2ชุด3ชุดนะครับ12ใบนะครับถ้าเกิดใช้พัดหมดนี่นะครับหักหมดปิดหมดผมว่าลำก็คงจะต้องโชคโชนหน้าดูแล้วนะครับเขาให้มาเยอะจริงๆอันนี้ไขควงนะครับไขควงเล็กๆนะครับใส่สำหรับไขใบพัดนะครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่1ชุด2ชุด3ชุดที่ลำก็มีมาให้อีกนะครับใส่คาอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหให้ครับประจุใจจริงๆนะครับเท่ากับอันนี้4 8นะครับ12 16ใบนะครับให้มา16ใบอ่ะไปพัดอ่ะคิดดูแล้วกันคือแบบคุณต้องแบบว่าใช้กันคุ้มมากๆนะครับอันนี้ตัวไขควงนะครับอันนี้คู่มือก็คงไม่มีอะไรครับผมไม่แกะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้นี่อ่ะเรียงให้ดูนะครับนี่คือ in the box ของเจ้า Mavic Mini นะครับจริงๆเขาก็เลยชื่อ Mavic นะเขาก็ชื่อว่า DJI Mini 2เลยเราติดเรียก Mavic Mini นะครับก็เขียนเป็น DJI Mini 2เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่อุปกรณ์ in the box ของเขานะครับเจ้าตัวแป๊บนึงขอผมเช็คภาพหน่อยนะครับของเจ้าตัว Mini 2นะครับนี่ถามเรื่องวัสดุนะครับรีโมทเนี่ยผมว่า Air 2อยู่แล้วนะครับดูฮับชาร์จนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับแบตเตอรี่ก็ดูบึกบึนขึ้นนะครับกล่องกรอบดูดีขึ้นนะครับส่วนเจ้าตัวลำนะครับตักเก็บไปก่อนนะครับเวลาแกะนะครับกับดึงออกตรงนี้นะครับดึงข้างๆออกนะครับแกะสารพัดออกมานะครับนี่มั้ยก็จะดูเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกไอพัดอีกอันหนึ่งนะครับผมแกะออกเลยนะครับโอเคนะฮะนี่กางขาออกมานะครับอย่าลืมนะครับที่ล็อกกล้องนะครับเหมือนเดิมครับคุณต้องถอดออกทุกครั้งนะครับถอดให้เป็นนิสัยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกิมบอลเสียหายนะครับเห็นที่อย่างเลยไหมครับนี่เห็นเลยนะครับหน้ากล้องโชว์เลยครับว่า 4K ฉันมี 4K แล้วนะรุ่นที่100ฉันกักนะมินิ1ฉันกัก 4K ได้แค่2.7นะอันนี้มี 4K นะครับให้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิ2นะครับใบพัดก็มีขลิปมาให้นะครับปลายใบสีส้มดูตรงนู้นสิมีขลิปสีส้มเหมือนกันเปล่าอันนี้สีส้มเหมือนกันส้มทุกใบนะครับที่ชุดที่ให้มาน่าจะมีเล่นสีได้อีกนะครับนะแล้วข้างหน้าก็มีไฟนะครับไอ้ไฟเนี่ยเปลี่ยนในแอปได้เปลี่ยนสีในแอปได้นะครับทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวลำมินินะครับไซส์ผมว่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ความเบาก็โอเคนะครับแบตเตอรี่อยู่ในตัวอีกหนึ่งก้อนนะครับไอตัวลำเนี่ยจะชาร์จแบตเตอรี่ตรงเลยก็ได้นะครับใส่สายเข้าไปนะครับเสียบชาร์จอะแดปเตอร์เข้าตัวลำเลยก็ได้นะครับหรือถ้าว่าเราไม่สะดวกนะครับต้องการจะชาร์จไว้นะครับก็ใส่ฮับชาร์จให้ครบ3ก้อนนะครับนี่ผมชอบชาร์จอย่างนี้มากกว่านะครับให้ครบ3ก้อนนะครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปมันไม่ชาร์จพร้อมกันทั้ง3ก้อนนะแต่มันไล่ชาร์จทีละก้อนเต็มก็ไปชาร์จอีกก้อนเต็มก็ไปชาร์จอีกก้อนนะครับและอีกช่องนึงก็เป็น USB นะครับเป็น USB ปกติถ้าเราเอา USB มาสายไฟมาเสียบปุ๊บเราสามารถจะเอาไปชาร์จมือถือก็ได้หรือชาร์จรีโมทก็ได้นะครับทำตัวพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยนะครับจะใส่ไว้3ก้อนหรือใส่ไว้1ก้อนก็ได้นะครับคราวนี้เรามาถึงเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ทำคลิปทิ้งท้ายไว้นิดนึงจริงๆมันไม่ยากหรอกการใช้แบตเตอรี่อ่ะก็คือเอาแบตเตอรี่นะครับ
ฮับชาร์จนี่นะทั้ง3ก้อนนี่นะเห็นไหมครับมันยังกดไม่ติดใส่เข้าไปนะครับเราเช็คสถานะมันยังไม่ติดเพราะมันเข้าโหมดฮับเน็ตอยู่นะครับกล่องของใหม่นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์3แอมป์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ตัวนี่นะครับสาย USB-C ที่เขาให้มาเหมือนกันนะครับก็ปลั๊กไฟมานะครับเสียบสาย USB-C ไปที่ตัวฮับชาร์จนะครับพอร์ตนี้นะไม่ใช่พอร์ตนี้นะอันนี้พอร์ตจ่ายไฟนะนะครับนี่อันนี้พอจ่ายไฟไปชาร์จนะเราต้องเอา USB-C มาเข้าฝั่งฮับชาร์จนะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์เขาเสียบเข้าไปโบมันเป็นปลั๊กกลมนะถ้าปลั๊กไม่แน่นมันจะหลวมหลวมระดับนะครับเป็นปลั๊กกลมในพวกนี้นะครับหาปลั๊กที่มันแน่นๆหน่อยนะครับผมขอดูเฟรมอีกทีนึงนะครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปเลยนะครับปึ๊บรออย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับตัวฮับชาร์จก็จะมีไฟขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เริ่มชาร์จก้อนแรกพอก้อนนี้เต็มก็จะไปก้อนต่อไปดูง่ายๆนะครับหลักการดูง่ายๆว่าไฟที่เข้าแรงไหมดูไฟที่มันวิ่งนะครับถ้ามันวิ่งเร็วอย่างนี้ฟึบคืออะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยจ่ายไฟได้แรงนะครับก็ 3.1 แอมป์นั้นผมจำไม่ผิดนะครับอะแดปเตอร์มือถือทั่วไปเราเนี่ยจะออกประมาณ1แอมป์หรือว่าเต็มที่ก็ 2.1 แอมป์นะครับทั่วไปนะถ้ารุ่นใหม่ก็ออก3แอมป์ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไปเสียบอะแดปเตอร์ที่มันเป็นอะแดปเตอร์ที่ออกช้าไฟตรงนี้จะกระพริบช้าจะ1 2 1 2แล้วแต่อะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็ชาร์จไปนะครับชาร์จไปพอมันเต็มก็ไล่ช้าไปทีละก้อนคราวนี้มีปัญหานิดนึงคือเจ้า USB-C สายเนี้ยมันมีมาแค่สายเดียวตัวอะแดปเตอร์ชาร์จก็มีมาให้อันเดียวนะครับซึ่งเจ้ารีโมทเนี่ยเราแกะกล่องใหม่มาเนี่ยแล้วก็ควรจะใช้ให้เต็มก่อนนะครับจะใช้ได้ไงนะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องหานะครับลูกค้าก็หาถ้าเกิดว่าไม่รออันนี้ถ้ารออันนี้ให้เต็มแล้วเข้ามาใช้อันนี้ก่อนก็ได้ถ้ารอได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากรอก็ไปหา USB Type C นะครับมีขายทั่วไปครับสายเต็มที่ก็ร้อยกว่าบาททั่วไปนะครับมันเป็นสายเดียวกับมือถือนะครับ Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้แหละครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็หาปลั๊กที่มันเป็นมี USB ในตัวหรือว่าอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องชาร์จกระแสแรงมากก็ได้ก็แบตเตอรี่มันก็จะ1แอมป์2แอมป์ก็ชาร์จได้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊กอันนี้ผมไม่รอให้มันเต็มนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กผมมันมีอะแดปเตอร์อยู่มันมี USB ชาร์เจอร์อยู่ผมก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บนี่เห็นไหมผมไม่ต้องรอแล้วนะครับผมก็ชาร์จ2อันไปเลยไฟก็วิ่งนะครับนี่ไฟก็วิ่งอย่างนี้แบตเตอรี่รีโมทเต็มแล้วนะครับนี่นะครับกดเช็คดูได้เห็นไหมขึ้น4ดวงนะครับส่วนแบตลำนะครับก็ถ้าเต็มมันก็ขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นเป็นสีแดงติดสีขาวติดค้าง4ดวงนะแล้วก็ไปชาร์จก้อนต่อไปแต่ก้อนนี้ก็ชาร์จต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเดี๋ยวอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกคลิปนึงนะโอเคคลิปนี้จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกคลิปนึงนะครับสนใจสอบถามได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งตั้งมอเตอร์ช็อปมีขายนะครับนะฮะหรือว่าชอบคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคจบจริงๆไป